ครับรู้จักรายการ BCC ETV ได้อย่างไรครับอ๋อแน่นอนครับรายการนี้เป็นรายการที่ดีของโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะเป็นรายการที่ได้นำศักยภาพของนักเรียนในการทำรายการแล้วก็เป็นองค์ความรู้ให้กับนักเรียนของเราซึ่งศาสนกิจนะครับเป็นส่วนหนึ่งของ ETV อยู่แล้วครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงทีมงาน BCC ETV บ้างครับอันแรกเลยต้องขอชื่นชมนะครับนะสำหรับทีมงานนี้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เนี่ยครูคิดว่าพวกเราได้ทุ่มเทนะทั้งแรงกายแรงใจเดี๋ยวเพราะคนที่มีความชอบความสันทัดในด้านนี้ก็ได้ออกมาทำกิจกรรมที่ตัวเองรักซึ่งโรงเรียนได้สนับสนุนซึ่งตรงนี้ก็ชื่นชมกับทุกรายการที่ผลิตออกมานะครับแล้วก็การทุ่มเทงานทุกอย่างจนทุกวันนี้ก็พัฒนาจนเป็นที่น่าพึงพอใจและหวังว่านะครับทีมงานจะไม่ย่อท้อนะครับจะลุยต่อไปเพราะเชื่อเหลือเกินว่าผลงานที่ออกมานั้นทำให้หลายคนอยากมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการทำ ETV ต่อไปครับรู้จักครับเนื่องจากว่าคุณครูนั่งทานข้าวทุกวันก็เห็นรายการทีวีตั้งแต่ตอนเช้ามีการเปิดแล้วก็มีการกิจกรรมของคุณครูไม่ว่าจะเป็นบทความรู้ต่างๆที่คุณครูจัดรายการต่างๆที่ออกใน BCE TV คุณครูครับรู้จัก BCC ETV ได้อย่างไรครับอ๋อก็รู้จักจากงานกิจกรรมของโรงเรียนนะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็รู้จักการทำงานจากจอในจอทีวีที่เห็นอยู่ว่าเออมีนักเรียนทำงานมีคุณครูทำงานร่วมกันครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงทีมงาน BCC ETV บ้างครับก็อยากจะบอกว่าทีมงาน BCE TV เนี่ยทำงานกันเก่งมากมีศักยภาพทั้งครูและนักเรียนนะคะก็ขอให้กิจกรรมรายการของ BCE TV เนี่ยเจริญก้าวหน้าต่อไปยิ่งขึ้นแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพื่อโรงเรียนของเรานะครับคือครูรู้จักจากจอทีวีที่ติดอยู่ตรงหน้าห้องประชาสัมพันธ์ใต้อาคารศิรินาถอะค่ะใช่ก็จะเห็นก็จะมีเปิดรายการประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆเวลาครูไปทำธุระบริเวณนั้นก็จะเห็นรายการเนี้ยเปิดอยู่ตลอดค่ะแล้วมีอะไรอยากจะบอกถึงทีมงาน BCC ETV บ้างครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆหานวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าสร้างสรรค์รายการให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจ้ะก็ BCC ETV ใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วครูเป็นหนึ่งในกรรมการ BCC ETV นะครับแล้วก็เห็นการทำงานของเด็กๆนะครับแล้วก็ครูด้วยนะครับก็รู้สึกประทับใจเห็นเปิดในใต้โรงอาหารของเราใช่ไหมจอทีวีทุกวันก็รู้จักผ่านจอทีวีใต้โรงอาหารนี่แหละครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกถึงทีมงาน BCC ETV บ้างครับครับก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมใน BCC ETV นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครูก็เดินผ่านไปผ่านมาในโรงเรียนแล้วก็เห็นถึงการทำงานของสตาฟเด็กๆทั้งหลังกล้องหน้ากล้องนะครับทำงานได้อย่างเข้มแข็งมากแล้วก็ถือว่าเป็น อีกช่องทางหนึ่งในการฝึกให้เด็กๆได้มีการทำงานเกี่ยวกับด้านของสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีประโยชน์มากครับสำหรับผู้ที่ได้เสพได้ชมผ่านจอทีวีนะครับมีทั้งเนื้อหาสาระดีๆนะครับความสนุกสนานความบันเทิงต่างๆครบเลยครับ